อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดสมัครสมาชิกรายเดือนให้กับมินเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม City Skyline นะครับตอนนี้ผมก็วางผังเมืองของหมู่บ้านชาวประมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมมาจะใส่เป็นพวกโรงแรมด้วยแล้วกันนะครับเอาให้คนมาพักผ่อนนะตามชายหาดตรงนี้นะครับแล้วก็การหาปลาต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็มีน่าจะครบแล้วนะอันนี้คือหาปลาทูน่านะครับย้ายมาด้านในแทนนะแล้วก็อันนี้แซลมอน2อันอันนี้เป็นหาหอยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นหาปลาแอนโชวีนะก็เดี๋ยวให้ดูเขตก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยดูดิเรือแบบวิ่งโคตรเยอะถ้าออกมาพร้อมกันเลยนะครับเยอะมากๆนะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับหาแซลมอนหาปลาแอนโชวีหาหอยตรงนี้นะครับค่อนข้างไปไกลพอสมควรนะแล้วก็ทูน่าครับไกลสุดเลยปลาน้ำลึกครับทูน่าตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดเป็นระบบน้ำนะครับก็ยังไม่ได้ต่อท่อนะโอเคเดี๋ยวขอต่อท่อก่อนแล้วกันเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับยาวตามถนนมาผมว่าตรงนี้จะทำเป็นเขตอุตสาหกรรมนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเมืองท่าการประมงนะตรงนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมไม่รู้จะวางไว้ไหนนะครับถ้าวางไว้ตรงนี้มันก็ใกล้เมืองไปนะเอาตรงนี้แหละที่ว่างพอดีนะครับอาจจะเอาปลามาแปรรูปไงเป็นปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะครับวางน้ำก่อนแล้วก็มันแบบอยู่ใกล้ท่าเรือด้วยไงเวลาส่งสินค้านะครับจะส่งได้ง่ายๆนะส่งสินค้ารับซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนำเข้าสินค้าน่าจะง่ายดีเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาต่อแล้วกันนะครับเพราะว่า EP นี้จะเน้นเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะเนี่ยตรงเนี้ยจะทำให้เสร็จเลยนะครับก็เหลือใส่เมืองแหละใส่เมืองใส่บ้านนะครับอันนี้ท่อน้ำก็ยาวมาตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ผมว่าจะใส่เป็นตลาดปลานะครับนี่ตรงนี้เลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังทำเป็นที่จอดรถแล้วกันนะเผื่อคนมาซื้อของนะครับที่จอดรถอันนี้ได้ไหมโอเคได้นะครับนี่เหยียบมานิดนึงแล้วทางก็ตรงมานี่ได้ไหมเหมือนว่ามันจะเบี้ยวไปหน่อยนึงนะครับโอเคอย่างนี้ได้สวยเลยครับอันนี้ก็น่าจะต่อมานี่ได้นะเป็นทางเข้าทางออกนะครับดูแล้วเหมือนที่จอดรถไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะอันนี้ขยายได้ไม่เป็นไรโอเคเวลาแบบนักท่องเที่ยวมาพักที่โรงแรมนะครับแล้วก็อยากมาซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยซื้อปลาสดๆนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยเป็นตลาดขายปลาสดนั่นเองตอนนี้ลานจอดรถก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้เป็น2ลานนะนี่ตรงนี้อัปเกรดได้นะครับก็เลยอัพซะเลยจอดรถซะเผื่อคนมาเยอะนะครับอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะตรงนี้แล้วก็เรือครับแล่นออกมาเพียบเลยนะไปหาปลากันโคตรเยอะเลยดูดิโหเยอะมากไปถึงนู่นเลยนะเพราะว่าทูน่ามันอยู่ลึกนะครับแล้วก็หอยก็อยู่ลึกเหมือนกันตรงนู้นเลยอ่ะไปไกลมากนี่ก็เริ่มส่งออกกันแล้วนะครับส่งออกปลานะแต่ยังเป็นปลาดิบอยู่นะครับเป็นปลาสด
ยังไม่ได้แปรรูปนะครับโรงงานแปรรูปผมว่าจะไปสร้างโรงเขตโรงงานแหละก็คือแถวๆเนี้ยนะเป็นเขตโรงงานไปนะครับอันนี้ก็พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันอันนี้เน้นกินแบบเป็นปลาสดไปก่อนแล้วกันนะนี่เขาไปส่งถึงนู่นเลยเหรอส่งในเมืองเลยใช่ไหมนี่จะไปไหนเนี่ยดูได้ไหมก็เข้าเมืองนะครับอ๋อเขาเอามาส่งตรงนี้ว่ะเอามาส่งที่คาร์โก้รถไฟนะครับเอาแล้วเรือตรงนี้ส่งไม่ได้เหรออ๋อไฟฟ้าไม่มีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ต่อมาเลยแล้วกันนะต่อมาตามถนนเนี่ยไฟฟ้ามันไม่ถึงไงมันเลยไม่ยอมทำงานอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมมาที่รถไฟด้วยแล้วกันนะรถไฟขนคนนะครับอันนี้นะโอเคท่อน้ำต่อให้ก่อนก็ได้เอาไว้ส่งออกของส่งออกของนำเข้าของโอเคครับเท่านี้ก่อนสำหรับเขตอุตสาหกรรมเดี๋ยวเรามาต่อที่เขตการประมงแล้วกันนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะก็ทีมนะครับผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถเอาไอ้แบบแถบสีพวกนี้ใส่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละหลังนะแต่ว่าโรงแรมผมอยากใส่ทีละหลังนะครับเพราะว่าจะได้ตกแต่งด้วยนะก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงแล้วกันนะครับเอาแบบไม่ต้องสูงมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กๆนะตรงนี้เดี๋ยวเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆค่อยไปตรงนู้นแล้วกันนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยเพราะชายหาดค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้เป็นแบบเมืองเล็กๆตรงนี้ขอดูแบบนิดนึงแล้วกันนะครับตึกไม่ต้องสูงมากเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะดูไม่สูงมากนะครับอันนี้แล้วกันนะเป็นแบบโรงแรม4ตึกแต่ว่าถ้าเจอสึนามิมานี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมเปิดภัยพิบัติด้วยนะแต่ว่านานๆมาทีนะครับตึกใหญ่นี่สักตึกหนึ่งแล้วก็ตึกเล็กๆสัก2ตึกโอเคโรงแรมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับคือไม่ต้องเยอะนะที่เหลือก็เป็นบ้านไปแล้วกันนะครับใส่เป็นเขตบ้านแต่ว่าด้านหน้าก็เสียดายนะเดี๋ยวด้านหน้าค่อยใส่แล้วกันเว้นไว้ก่อนอันนี้ขอเป็นบ้านไปประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะค่อยๆสร้างนะครับเดี๋ยวสร้างเยอะคนมาเยอะก็รถติดอีกลองดูเท่านี้ก่อนแล้วกันว่าบ้านจะขึ้นไหมไฟฟ้าไม่ถึงหรออ๋อมันยังไม่เชื่อมกันถ้างั้นก็สร้างนี้ก่อนก็ได้อะ2อันโอเคไฟฟ้ามาแล้วครับน้ำโอเคมันดูไม่ค่อยเข้ากันนะดูแปลกๆแฮะยังไงก็ไม่รู้อันนี้ตึกมันใหญ่เกินไงตึกใหญ่ปุ๊บมาเป็นบ้านเลยก็แปลกๆนะครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอลบก่อนแล้วกันตรงนี้ขอลบนิดนึงอันนี้ลบด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นอพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วกันด้านหลังตรงเนี้ยหรือไม่ก็ปล่อยที่เว้นไว้นะครับทำเป็นสวนเล็กๆก็ได้คือสร้างสวนเองอ่ะเพราะงั้นถ้าบ้านขึ้นเลยมันดูแปลกๆมันไม่เข้ากันก็ตอนนี้รถบรรทุกก็วิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ผมอยากให้มันวิ่งด้านหลังนะงั้นต้องห้ามวิ่งด้านหน้าโอเคเดี๋ยวขอแก้นิดนึงโหต้องจิ้มทีละอันเลยเว้ยห้ามวิ่งฝั่งนี้ให้วิ่งด้านหลังแทนนะครับเนี่ยซอยตรงเนี้ยยาวมานี่เลยโอเค
อ่ะน่าจะได้แล้วนะน่าจะคุมให้ทางนี้ก็พอนะครับรถก็น่าจะวิ่งมาทางนี้ของมันเข้าหมู่บ้านด้วยว่ะไม่ต้องเข้าสิไปทางหลักเลยนี่ก็ห้ามเข้าโอเคห้ามเข้าเน้นทางหลักไปเลยจ้าคือทางมันไวไงมันเลยเลี้ยวเข้ามานะครับนี่ห้ามเข้าดูดิเข้ามาในหมู่บ้านเพียบเลยอันนี้ห้ามเลี้ยวเข้ามาให้เลี้ยวไปไหนเนี่ยอ๋อเลี้ยวมาทางนี้ว่ะใช่ไหมขอไปกลับรถไปกลับรถโอเคนี่ห้ามเข้าครับอ่ะน่าจะเรียบร้อยนะก็คือถ้ามาก็มาได้2ทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวาเนี่ยมานี่เลยทางนี้2ทางนี่ไงรถบรรทุกไม่ต้องวิ่งมาทางด้านหน้าแล้วเอ้ามันออกมาจากไหนกันวะอยู่ก็ออกมาเมื่อกี้แวบๆโอเคแล้วนี่ชาวเมืองเริ่มมาแล้วนะครับขอดูนิดนึงแล้วกันนะเอาคันนี้แล้วกันกำลังไปที่โรงแรมตรงนี้นะครับไหนดูสิเดี๋ยวข้างทางก็อาจจะทำเป็นแบบทุ่งนาด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าเขตอุตสาหกรรมตรงนี้นะค่อยๆสร้างกันไปครับในรถไฟก็มาหนีจากเมืองไปพักร้อนเฮ้ยมีวิวแชร์ได้ป่ะวิวแชร์แม่งอย่างซิ่งเนี่ยแล้วก็ความเร็วถนนยังไม่ได้แก้เลยนะครับเดี๋ยวให้มันวิ่งช้าๆนิดนึงแล้วกันนะวิ่งเร็วไปมันก็แบบรถมันพุ่งไปเลี้ยวทีแบบโอ้โหรถจะคว่ำก็มีติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามากันเยอะนะติดขัดหน่อยนึงแต่ก็ดูสมจริงดีนะครับโอเคเห็นตึกแล้วตึกเป็นดินน้ำมันนะเพราะว่าอยู่ไกลเกินไปครับเรนเดอร์ไม่ทันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้โอเคให้ผมว่าก็สวยอยู่นะก็ได้อยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่คนเริ่มมาแล้วแต่เดี๋ยวอย่างที่บอกไปครับที่ว่างนี้เดี๋ยวสร้างเป็นแบบเป็นต้นไม้เป็นอะไรแล้วกันนะตรงนี้นะครับตกแต่งเล่นๆนะเพราะว่าถ้าลองเอาบ้านไปใส่มันแบบมันไม่สวยอ่ะเฮ้ยมีโจรว่ะเดี๋ยวตำรวจดับเพลิงโรงพยาบาลไม่ได้ใส่เลยนี่ว่ะโรงพยาบาลก็เป็นคลินิกก็พอนะอย่างนี้นะครับจุได้ตั้ง150คนก็ไว้ไหนดีไปตรงนี้แล้วกันโอเคโรงพยาบาลครับคลินิกดับเพลิงอันนี้ไปเลยตำรวจวางนี่เลยโรงเรียนโรงเรียนประถมอาจจะอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ยังเป็นเมืองได้อยู่โอเคงั้นไว้แถบนี้แล้วกันนะเหมือนที่จะเล็กไปแฮะงั้นมีอันอื่นไหมอันนี้ก็ยังเป็นปฐมอยู่นะครับโอเคก็ได้นะอันเล็กกว่าอันนี้ได้ไหมโอ้ยนี่ก็ได้นะนี่เล็กดีโอเคเน้นกระชับก่อนครับอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ของมัธยม
มัธยมอันนี้ก็ได้จุได้650คนนะครับพื้นที่ก็ใช้ไม่เยอะนะมัธยมเดี๋ยวมาฝั่งนี้แล้วกันโอเคน่าจะครบแล้วนะครับโหรถบรรทุกโคตรเยอะอ่ะเออเยอะจริงตรงนี้ผมว่าก็ต้องแบ่งซอยอีกนะให้ใส่เมืองได้นะครับใส่เมืองเยอะๆแบ่งซอยเข้ามาโอเคเท่านี้ก็พอนะครับนี่เป็นบ้านตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นตึกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นบ้านเล็กๆอย่างเดียวก็ไม่สวยนะต้องมีตึกบ้างนะครับมีสักตึกได้ไหมโอเคตึกประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นบ้านไปแล้วกันนะแหล่งช้อปปิ้งก็ฝั่งนี้นะครับประมาณตรงนี้ดูก่อนว่าเมืองขึ้นสวยป่ะก็น่าจะพอได้อยู่นะเออพอได้แหละอ่ะตรงนี้ด้วยทางขอตัดมานิดนึงใช้ให้คุ้มๆหน่อยโหปัญหาโจรมาเลยเว้ยก็คุมถึงอยู่นะสีเขียวอยู่นะครับดับเพลิงไม่ถึงดับเพลิงก็เดี๋ยวคุมอีกสักอันนึงไม่ก็ใช้เป็นอะไรก็พอนะอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคอันหนึ่งตำรวจน่าจะพอนะตำรวจอ่ะการศึกษาโหแดงแป๊ดเลยอันนี้ของไฮสคูลนะครับของประถมประถมก็ยังพออยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ได้อีกสักอันหนึ่งโอเคปฐมเพิ่มเติมไปที่วางก็ใส่บ้านไปครับตรงนี้โหดูเรือดิโคตรเยอะเลยเยอะมากเมืองเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำเขตร้านค้านะครับเป็นถนนคนเดินนะก็ก่อนอื่นขอวางถนนก่อนแล้วกันถนนคนเดินเป็นแยกเยอะๆเลยก็ได้นะเพราะเน้นให้คนเดินนะครับตรงนี้ก็ยาวมานี่โอเคตรงนี้ตัดได้ไหมตัดนี่ดีกว่าพอดีเป๊ะแล้วก็ใส่ร้านค้าไปนะครับร้านค้าเดี๋ยวขอดูเป็นที่เป็นตึกก่อนแล้วกันเอาตึกมาใส่ก่อนหันด้านนี้ก็ได้นะอันนี้แปลกๆฮะนี่วางด้านหน้าแล้วกันนี่ใส่เข้าไปเลยร้านนี้ร้านขายจักรยานไหมใช่ใช่ใ
เสียบนี่โอเคแต่จักรยานน่าอยู่ด้านนอกมากกว่านะเพราะว่าร้านมันใหญ่อะนะจักรยานตรงนี้ก็ได้นะโอเคหัวมุมพอดีอันนี้ร้านอะไรเหมือนร้านอาหารนะครับเข้าด้านในได้ไหมแต่ดูไม่ค่อยเหมาะนะครับมันเหมือนเป็นแบบเป็นร้านแบบริมทางอะริมข้างทางอะไรอย่างเงี้ยไอ้ร้านแม็กโอเคแม็กใส่ได้เซเว่นแล้วก็ตึกพวกนี้อันนี้ไม่เอาแล้วกันนะครับคือตรงนี้ไม่ต้องทำเป็นแบบเป็นหลังคาก็ได้นะทำเป็นแบบถนนคนเดินเฉยๆหนีใส่ด้านหน้าไปเลยแล้วกันนะครับยาวไปยาวไปโอเคเหมือนเป็นพวกร้านอาหารน่ะแถบนี้ร้านอาหารทั้งนั้นเลยอันนี้คือ Family Mart แล้วก็คาเฟ่ฝั่งนี้อันนี้ก็ Family Mart อีกแล้วไม่เอาอันนี้คือร้านอาหารอันนี้เป็นอะไรอ่ะสตาร์บัคโอเคก็อาจจะมีที่เว้นว่างไว้บ้างก็ได้นะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะครับใส่หมดก็เดี๋ยวแน่นไปอีกตรงนี้ไอ้ KFC เหมือนเห็นร้านแม็กแวบๆอ๋อตรงนี้KFC อยู่นี่ดีกว่าโอเคถนนหลักดีกว่าฝั่งนี้ได้อยู่นี่คืออะไรอ่ะโดโคโมโอเคอันนี้ก็อะไรไม่รู้อ่ะWorkman ด้านในยังได้อีกไหมอ่ะใส่เข้าไปครับโคโค่ก็มีพานาโซนิกแฟมิลี่มาร์ทค่อนข้างเยอะนะร้านนี้ใส่นี้ได้ไหมกินมานิดนึงเว้ยไม่ก็ด้านข้างเมื่อกี้ได้ไหมด้านข้างโอเคด้านข้างนี้แล้วกันเดี๋ยวสตาร์บัคกับไอ้อันนี้ย้ายไปแล้วกันสตาร์บัคมานี่แล้วกันสตาร์บัคโอเคมาตรงนี้เลยอันนี้ย้ายมาไปฝั่งนู้นดีกว่ามีที่เสียบไหมเออนี่ไงโอเคถ้ามีช่องเหลือก็เดี๋ยวปล่อยให้ขึ้นเองก็ได้นะสักนิดนึงปล่อยให้ขึ้นเองไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยครับสำหรับศูนย์การค้าของชาวเมืองนี้อ๋อแต่ว่าผมไม่ได้ไปตั้งไอ้นี่ไว้นี่หว่าไอ้ตัวธีมอ่ะเออ
มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับก็ในเมื่อไม่ขึ้นก็เดี๋ยวทำเป็นแบบสวนก็ได้ทำเป็นสวนไปโหปัญหาโจรเพียบเลยว่ะโจรเยอะไปไหมตำรวจมันก็ทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยออกไป10คันเลยนะครับเต็มที่แล้วนะตอนนี้ก็ขอเพิ่มเป็นป้อมเล็กๆแล้วกันได้2คันตรงนี้โอเคช่วยหน่อยโจรเยอะเกินตรงนี้สักอันหนึ่งแต่ข้างหน้านี้ใส่อะไรดีเป็นบ้านไปก็ได้นะโอเคเป็นบ้านไปแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนิดนึงครับมีอะไรบ้างอันนี้วอลเลย์บอลชายหาดโอเคต้องมีนะ1อัน2อัน2อันก็พอนะครับอันเล็กๆก็พออันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่ตกปลาเฮ้ยตรงนี้ได้ว่ะแล้วตกนี่เลยที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นตกปลาแบบทัวร์นะครับทำไมวางตรงนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อต้องวางริมน้ำริมน้ำก็ไกลไปนะเจ็ตสกีเช่าฝั่งนี้ถนนไม่ถึงอีกเป็นถนนไม้ได้ไหมได้อยู่เว้ยโอเคเช่าเจสกีมารีน่ามารีน่าร้านอาหารท่านี้ก็พอมั้งเยอะไปเดี๋ยวไม่สวยนะนี่แหละชายหาดเฮ้ยโอ้โหเรือลำเบ้อเริ่มเลยเว้ยเรือขนสินค้าเดี๋ยวนี้โหวิ่งอย่างไวอ่ะไวเกินน้ำไม่ถึงอีกก็ดูเริ่มเป็นเมืองแล้วนะครับดูดีขึ้นหน่อยนะตอนแรกมันโล่งๆไงก็ไม่รู้เป็นเมืองก็พอสวยหน่อยแต่แบบเรือแม่งเยอะจริงเยอะไปไหมดูดิหาทูน่งทูน่าเพียบเลยหาหอยตอนนี้ก็หาแซลมอนหาแอนโชวีหุยตังเฮ้ยตังมันโคตรเหวี่ยงเลยว่ะเมื่อกี้ยังบวก 4,000 นี่เหลือ160ตังเหวี่ยงไปนะต้องรอให้นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นจะเรียกว่าหมู่บ้านก็ไม่เชิงนะเหมือนเป็นเมืองท่านะครับเมืองท่าชาวประมงอะไรประมาณเนี้ยโอเคนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายเกือบลืมไปนะครับสำหรับทางรถไฟนะผมก็ทำทางได้แล้วนะครับก็คือเลี้ยวลงมาตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็วนไปนั่นเองนะครับอีกทางนึงก็เลี้ยวลงมาได้นะเหมือนกันนะครับสำหรับทางรถไฟประมาณนี้ไหนๆก็ปล่อยให้ชมวิวแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวหารถไฟนั่งไปให้ดูแล้วกันนะไปเมืองนู้นนะครับ